บุคลิกภาพที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 4. การใช้สายตาและแววตาหากคุณคุยอยู่กับใครสักคนแล้วเขามองไปที่อื่นเขาไม่ได้สนใจคุณและดูเหมือนจะสนใจคนอื่นมากกว่าตัวคุณเองหรือคนบางคนที่คุณคุยด้วยมีแววตาเศร้าหมองสลดหดหู่สีหน้าอิดโรยดูแล้วเหมือนจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนและยิ่งถ้าคุณเจอลูกน้องลูกค้าหรือหัวหน้างานที่มีสายตาและแววตาเช่นนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรคงจะมีน้อยคนนักที่ยังอยากจะคุยกับบุคคลเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันหากคุณแสดงออกด้วยสายตาและแววตาเช่นนี้ก็คงจะมีคนบางคนหรืออีกหลายคนที่ไม่อยากคุยกับคุณด้วยแนวทางการพัฒนาตนเองนั้นสายตาและแววตาที่แสดงออกมาจะเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจของผู้อื่นได้ดังนั้นสิ่งแรกเลยก็คือคุณจะต้องสบตากับผู้ที่พูดด้วยไม่หลบหรือหลีกเลี่ยงการปะทะสายตาต่อคนคนนั้นการสบสายตานั้นมีใช่การต้องมองแบบเอาเลือดเอาเนื้อเขาควรเป็นการแสดงออกด้วยความรู้สึกที่เอาใจใส่และความปรารถนาที่อยากจะพูดคุยกับเขาด้วยรวมถึงการมีแววตาที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเขาความเป็นกันเองและความร่วมมือต่างๆที่ดีดังนั้นการนอนหลับพักผ่อนที่ดีการดูแลสุขภาพของตนเองที่ดีนั้นและการมีสภาพจิตใจจะช่วยให้คุณมีความสามารถที่มีสายตาและแววตาที่ดีและสดใสอีกทั้งยังแจ่มใสอยู่เสมออีกด้วยครับ